สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel คิดโซนนะครับก็วันนี้จะพามาดูความรู้สึกของแฟนบอลญี่ปุ่นเมื่อได้เห็นเมสซี่เจของเรานั้นเลี้ยงบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้ทำประตูขึ้นนำ2-0โดยการลากเดี่ยวหลบ2ผู้เล่นทีมเยือนก่อนแตะหลบผู้รักษาประตูแล้วก็เลี้ยงบอลเข้าประตูไปพร้อมกับแสดงท่าดีใจนำมือมาประกบเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนตัวการ์ตูนฟุตบอลชื่อดังในเรื่องแฟนตาซิสต้าซึ่งคลิปดังกล่าวก็ได้กระจายไปถึงแดนประดิษฐ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาลองฟังความรู้สึกจากบรรดาแฟนบอลญี่ปุ่นกันนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sportsnook.com ไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกับคนแรกกันเลยนะครับคนแรกนี้บอกว่าเขาต้องอ่านการ์ตูนเรื่องแฟนตาซิสต้าที่เมืองไทยแน่ๆคนที่2นะครับบอกว่ากองหลังของบริสเบนรอดูช้าไปเลยเมื่อเจอชนาทิปส่วนคนที่3นะครับซึ่งก็บอกว่านี่มันพี่ชายของย่าคุงคงหมายถึงสิทธิโชคพาสูของเรานะครับแล้วก็ได้บอกต่ออีกว่าผมหวังว่าเขาจะทำได้แบบนี้บ้างคนที่4นะครับบอกว่าฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรได้ของดีมาแล้วส่วนคนที่5บอกว่าผมรู้สึกว่าเขาเหมือนอินิสต้าของประเทศไทยเมืองทองแข็งแกร่งคนต่อไปนะครับบอกว่าผมชอบเขานะนักเตะจากอาเซียนที่กำลังจะมาเจลีกส่วนคนนี้บอกว่าจากเมืองทองสู่ซัปโปโรอนาคตเยอรมันแน่นอนคนต่อไปนะครับบอกว่ามันทำให้ผมคิดถึงการ์ตูนเรื่องแฟนตาซิสต้าถึงแม้ตัวจะเล็กแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคคอมเมนต์ต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นแฟนของซัปโปโรก็ได้บอกว่ามาเร็วๆเฮ้อผมรอให้ถึงซัมเมอร์ไม่ไหวแล้วส่วนคนนี้บอกว่าเขาเห็นเส้นทางการทำประตูก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะทำได้จริงเหมือนมาโก้คุโอเล่ในการ์ตูนหรือเปล่านะถึงแสดงท่าดีใจแบบนั้นคนต่อไปนะครับบอกว่าบริสเบนไม่กระจอกนะในตารางเอลีกเขาจบอันดับ3ส่วนคนนี้บอกว่ายินดีต้อนรับนักเตะใหม่ของเราคนต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นแฟนของอุระวะเลสไดมอนด์ก็บอกว่าอุระวะจะต้องไปเยือนซัปโปโรในเดือนกรกฎาคมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่ผมจะได้เห็นเขาลงเล่นกับตาคนต่อไปนะครับบอกว่าก็ต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเมืองทองเขาคงคิดว่าจะไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มเขาเลยตัดสินใจปล่อยชนาธิปมาให้กับซัปโปโรซึ่งจะส่งผลต่อรอบต่อไปแน่นอนเมื่อไม่มีเขาคนต่อไปนะครับบอกว่าการ์ตูนฟุตบอลสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ส่วนคนนี้บอกว่ามีแนวโน้มว่าเขาจะใช้เจลีกเป็นทางผ่านไปสู่ยุโรปส่วนคนนี้บอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าผู้เล่นที่เรียกว่าแฟนตาซิสต้าอาจจะไม่จำเป็นเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมแต่มันก็สามารถสร้างความแตกต่างบางอย่างได้แบบเกมนี้ส่วนคนสุดท้ายก็เป็นแฟนของซัปโปโรนะครับก็ได้บอกว่าฉันมองเห็นอนาคตเลยนี่ก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับที่ได้เห็นเจชนาทิปนั้นเลี้ยงบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sportsnook.com ไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ